ลดให้มันแดงเลยนะครับพอแดงแล้วก็เจาะลงไปเลยครับได้รูแล้วแล้วก็ต่อยเลื้อยครับต่อยเลื้อยแล้วก็ปิดล็อกเลยครับ